The Alphabet Fun มาแล้วค่ะ ได้เวลาที่พวกเราจะมาสนุกกับการออกเสียงภาษาอังกฤษไปด้วยกันแล้วค่ะว่าแต่วันนี้จะเป็นเสียงของตัวอักษรอะไรคะเนี่ย Is เพื่อนๆได้ยินกันหรือเปล่าคะ Is 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 เสียงมาจากทางนู้นด้วยค่ะหรือว่าจะเป็นเสียงของตัวอักษรในวันนี้น่าสนุกแล้วงั้นพวกเราไปหาคำตอบด้วยกันเลยค่ะไปกันเลยIs. What a crazy day! เกิดอะไรขึ้นเนี่ย โอ้ไม่นะ อุกกาบาตกำลังพุ่งมาที่โลก Is.Increase. They increase the engine speed. เพิ่มความเร็วไปเลย Yay! Is.Is. The meteorite is decreased in size. Wow! ขนาดของอุกกาบาตลดลงแล้ว Decrease. Decrease. Is. The temperature is decreased. อุณหภูมิลดลงแล้ว อุกกาบาตกลายเป็นน้ำแข็งเลย Increase. The temperature is increased. เพิ่มความร้อนให้อุกกาบาตละลายไปเลย Is. Wow, the meteorite is gone. They are our heroes. เสียง is ที่เราได้ยินกันในตอนแรกก็คือเสียงของตัว ae และ se รวมกันนี่เองค่ะ is.วันนี้เป็นเรื่องราวของอีสที่เป็นนักบินอวกาศค่ะเขาได้ปฏิบัติภารกิจทำลายอุกกาบาตยักษ์ที่กำลังจะมาชนโลกอีสได้ decrease ลดอุณหภูมิทำให้อุกกาบาตเย็นกลายเป็นน้ำแข็งเลยค่ะหลังจากนั้นอีสก็ increase เพิ่มอุณหภูมิทำให้อุกกาบาตละลายไปเลยโอ้โหเก่งมากเลยนะคะอีสว่าแต่เพื่อนๆจำคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยอีสกันได้หรือเปล่าคะถ้ายังจำไม่ได้ไปทบทวนคำศัพท์ด้วยกันเลยค่ะร้องตามออกัสเลยนะคะ1 2 3 let's go in crease increase เพิ่มขึ้น increase เพิ่มขึ้นเก่งมากเลยค่ะ deED Crease Decrease ลดลง Decrease ลดลงอีกรอบนึงนะคะ In
คร is crease คร is crease increase เพิ่มขึ้น increase เพิ่มขึ้นเก่งมากเลยค่ะ d e d d e d คร is crease คร is crease decrease ลดลง decrease ลดลงเก่งมากเลยค่ะวันนี้พวกเราได้เรียนรู้คำศัพท์กี่คำนะใช่แล้วค่ะ2คำนั่นเองได้เวลาของ Phonics Game แล้วค่ะมาทดสอบการฟังของพวกเรากันตัว is มารอแล้วค่ะต้องเติมตัวอักษรอะไรข้างหน้าฟังกันให้ดีๆนะคะ increase เป็นเสียงของตัวไอนี่เองต้องเป็นคำว่า increase แน่ๆเลยเย้คำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือคำว่า increase ที่แปลว่าเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะเก่งมากเลยออกัสคิดว่าเรามาเล่นเกมกันอีกสักข้อดีกว่าค่ะตัว is มารอแล้วค่ะต้องเติมตัวอักษรอะไรข้างหน้าฟังกันให้ดีๆนะคะ decreaseอ๋อเป็นเสียงของตัวดีนี่เองต้องเป็นคำว่า decrease แน่ๆเลยเย้คำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือคำว่า decrease ที่แปลว่าลดลงนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเพื่อนๆ amazing ได้เวลาของ Phonics Fun แล้วค่ะในช่วงนี้พวกเราจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกเสียงภาษาอังกฤษในแบบของตัวเองค่ะน่าสนุกแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นพวกเราไปดูผลงานจากเพื่อนๆทางบ้านกันเลยค่ะ Per is peace Per is peace May I come in peace Bye bye EnIs Chris increase the price of oil increase โอ้โหออกัสชอบที่เพื่อนๆใช้คำว่า please ในการแต่งประโยคมากๆเลยค่ะเพราะว่า please สามารถทำให้ประโยคนั้นดูมีความสุภาพมากขึ้นค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากขอความช่วยเหลือก็อย่าลืมใช้คำว่า please ด้วยนะคะ pleaseและถ้าเพื่อนๆคนไหนมีไอเดียเจ๋งๆในการออกเสียงภาษาอังกฤษในแบบของตัวเองก็สามารถส่งคลิปวิดีโอมาได้ทาง Facebook Fanpage The Alphabet Fun ค่ะมาสนุกด้วยกันเยอะๆนะคะออกัสรอดูคลิปอยู่การออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเพื่อนๆเพียงแค่เราฝึกพูดฝึกฟังและออกเสียงบ่อยๆก็จะสามารถทำให้เราเก่งขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะและที่สำคัญอย่าลืมติดตามชม The Alphabet Fun กันด้วยนะคะครั้งหน้าพวกเราจะได้สนุกกับเสียงของตัวอักษรอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายS said T said U said A U U Thank you.